สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะพาไปรู้จักกับของทนสิทธิ์หายากอีกชนิดหนึ่งค่ะนั่นคือไม้ไผ่ไม่ใช่ไผ่ธรรมดาทั่วไปนะคะเป็นไผ่ที่มีความแปลกและหายากคนโบราณบอกว่าเป็นของดีของทนสิทธิ์มีอะไรบ้างไปชมกันค่ะ 1. เรียกว่าไม้ไผ่จระเข้ขบฟันไม้ไผ่ตะเข้ขบฟันเป็นของหายากส่วนใหญ่จะตันทั้งลำในอดีตนั้นจะนิยมนำมาทำเป็นไม้ตะพดและด้ามมีดหมอเป็นหนึ่งในเครื่องรางทนสิทธิ์จากธรรมชาติซึ่งถ้ามองในด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ถือว่าเป็นไผ่ที่เกิดการผิดปกติบางคนก็เรียกว่าไผ่พิการแต่ด้วยความเชื่อในเรื่องของขลังทำให้ปัจจุบันลำไม้ไผ่ตะเข้ขบฟันนั้นหายากและก็มีราคาค่อนข้างแพงทีเดียวค่ะที่เรียกตะเข้ขบฟันเพราะฟันจระเข้มันจะสูงกันพอดีจึงถือเป็นเคล็ดว่าเหนียวแน่นอนปิดสนิทไผ่จระเข้ขบฟันนี้แรกๆก็ขึ้นเป็นข้อปกติแล้วอยู่ๆข้อก็เล็กลงจะเป็นข้อเล็กๆลักษณะเหมือนกับตาอ้อยซ้ายอันขวาอันสลับกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอพ้นไปสักระยะก็จะขึ้นเป็นลำข้อปกติของมันอีกทีสมัยก่อนพวกนักเลงเขาจะเล่นไม้ตะพดกันเขาจะหาไม้ตะเข้ขบฟันหรือว่าไม้ไผ่ตันซึ่งต้องตันจริงๆเป็นเนื้อไม้ทั้งท่อนเลยนอกจากคนใช้จะเหนียวแล้วเขาว่ายังล้างอาถรรพ์ได้อีกด้วยพวกหนังเหนียวๆส่วนใหญ่เขากลัวสันขวานหรือไม้ตะพดเหนียวแค่ไหนถ้าถูกรุมทุบก็น่วมของอาถรรพ์ต่างๆก็มีความไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเหมือนกันค่ะเมื่อถึงเวลามีคนรู้วิธีล้างอาถรรพ์ก็แก้ทางกันได้ว่ากันว่าไม้ตะเข้ขบฟันนี้เป็นเหมือนหัวใจของไผ่กอนั้นเลยค่ะถ้าตัดออกมาไม้ไผ่กอนั้นจะตายหมดทั้งกอเรื่องนี้ผู้ที่มีประสบการณ์บันทึกเล่าเอาไว้ค่ะเท็จจริงอย่างไรแอดยังไม่ยืนยันนะคะใครพอมีประสบการณ์รู้เรื่องนี้ก็เล่าสู่กันฟังได้ค่ะ2. เป็นไผ่แทงปล้องหรือไผ่ทะลุปล้องซึ่งถือเป็นเครื่องรางทนสิทธิ์ด้วยเช่นกันโดยปกติทั่วไปแล้วเมื่อไผ่แตกกิ่งออกมาก็จะงอกออกไปทางด้านข้างลำต้นแต่ถ้าพบว่ากิ่งนั้นงอกแทงกลับเข้ามาในปล้องจนทะลุคนโบราณถือว่าเป็นของทนสิทธิ์ชั้นเยี่ยมว่ากันว่าหายากมากมีอิทธิคุณครอบจักรวาลใช้ได้ทั้งด้านเมตตามหานิยมและมหาอุดในตัวหากพบเจอจะตัดเองไม่ได้ต้องให้ผู้ที่มีวิชาอาคมแก่งกล้ามาตัดเพราะต้องทำพิธีขึ้นขันตั้งบูชาก่อน 3. ไผ่ตากลับหรือไผ่ที่มีตาที่ข้อออกมาสวนทางกันและตาทั้งสองข้างต้องอยู่ด้านในปล้องเดียวกันด้วยซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับไผ่ทุกชนิดอิทธิคุณก็จะเด่นด้านดึงดูดทรัพย์เมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยไผ่ทั้ง3แบบนี้สามารถนำมาตากให้แห้งและพกพาติดตัวได้เลยไม่ต้องปลุกเสกจะนำไปทำเป็นเครื่องรางของขลังใดๆก็ได้ทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ